อยากได้ฟ้าสีฟ้าบ้างเจ๊เผื่อฟ้าสีดำนะครับเราจะเน้นในตัวนี้เป็นหลักนะครับเลคเชอร์ตัวนี้เป็นหลักนะแล้วก็ถ้าอยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมและอยากเห็นเคิร์ฟหน้าตาเป็นไงเนี่ยจะดูตัวไฟล์ SWF ตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะเปิดคู่กันมาช่วงหลักนะครับแล้วก็จะมีสไลด์ของพี่วิรวัฒน์อยู่ที่นี่นะฮะก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับก็จะบอกว่าเบเซียกับตัว B Spy เนี่ยต่างกันในเชิงลักษณะไหนนะครับโอเคเรามาดูสไลด์แรกกันเลยนะครับจะสังเกตเห็นนิดนึงว่าสไลด์ตัวนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับฝั่งแอนิเมชันนะครับเพราะว่าตัวเคิร์ฟต่างๆเนี่ยถ้าเราเคยเล่นทั้งตัวแฟลต Adobe Edge หรือโปรแกรมทางแอนิเมชันต่างๆเราจะเห็นหมดเลยมันมีเคิร์ฟหมดเลยนะครับมันสไลด์นี้เนี่ยก็เลยเป็นสไลด์ที่มีเกี่ยวข้องกับแอนิเมชันบางส่วนนะฮะแล้วก็มันก็ต้องนำไปใช้นะครับตรงนี้พี่จะข้ามไปหมดเลยนะฮะเวลาจะเริ่มอ่านสไลด์นี้เนี่ยให้กระโดดมาที่ตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้นะฮะ Cubic Curve เนี่ยนะครับเคิร์ฟปกติโดยทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นต้องใช้สมการที่ชื่อว่าสมการพวกคิวบิกพวกนี้นะฮะแต่เป็นสมการลีเนียร์ต่างๆที่เราเคยเรียนมาเนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่ามันก็เป็นเส้นตรงในเชิงลักษณะนี้นะครับ t ตัวนี้ก็คือ t time นะฮะ t time นะครับโอเคแล้วก็จะมีสมการที่ชื่อว่าควอดราติกนะครับควอดราติกพวกนี้ก็จะเป็นสมการที่มีจุดควบคุม3ตัวนะฮะเป็นสมการกำลัง2พวกนี้นะครับแต่พวกคิวบิกเนี่ยมันจะมีจุดควบคุมทั้งหมด4ตัวนะครับนี่ยังเป็นสาเหตุที่ว่ามันชื่อคิวบ์นะครับคิวนะก็จะสังเกตเห็นว่ามันเป็นกำลังสามพวกนี้นะครับยิ่งกำลังเยอะมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยความโค้งมันก็จะเล่นกับความโค้งได้มากขึ้นนะครับแต่ว่าการคำนวณก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยนะครับโดยปกติเวลาเริ่มเรียนเรื่องเคิร์ฟมาเนี่ยเคิร์ฟหลักที่เราจะมานั่งสนใจเลยจะเป็นตัวบีเซียเคิร์ฟนะครับตัวนี้นะเนี่ยนะครับที่ต้องมาดูตัวเป็นตัวบีเซียเคิร์ฟก็เพราะว่าวิธีการสร้างของมันขึ้นมาเนี่ยบีเซียเคิร์ฟสร้างมาโดยการใช้สมการตัวนี้ครับสมการลีเนียร์พวกนี้นะฮะลีเนียร์อินเทอร์พอลเลชันเนี่ยซ้อนกันไปซ้อนกันไปรีเกรสซีฟวนกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้เคิร์ฟออกมาในที่สุดนะครับโดยที่ถ้าอยากรู้ที่มาที่ไปของบีเซียเคิร์ฟตัวนี้นะครับให้เราข้ามมาดูที่ในส่วนนี้ได้เลยนะครับส่วนนี้ได้เลยนะครับนี่คืออัลกอริทึมในการที่จะสร้างบีเซียเคิร์ฟขึ้นมาจากสมการเส้นตรงสังเกตว่าเรามีจุดเส้นตรงนะครับอยู่จุดอยู่4จุดนะครับมีเส้นตรงอยู่3เส้นนะครับเราสามารถสร้างเส้นเคิร์ฟขึ้นมาจากเส้นตรง3เส้นได้วิธีการสร้างนะครับนี้เราเคยเล่น Unity กันมาหมดแล้วนะฮะก็จะเห็นชัดเจนว่ามันมีคำว่า Love อยู่เนาะหรือว่า Linear Interpolation นะครับถ้าสมมุติว่าพี่กำหนดเวลาสักจาก P0 ไป P1 เนี่ยมีการกำหนดเวลาขึ้นมาแล้วกันทีสัก10วินะครับ10วิเนี่ยมันเคลื่อนที่จาก P0 มาถึงตรง Q0 ตัวนี้นะครับแล้วก็10วิเนี่ย P1 เคลื่อนที่ไปอย่าง P2 นี่มาถึงจุด Q1 นะครับ10วิ P2 เคลื่อนที่มา P3 มีจุดที่ Q2 นะฮะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วเราก็จะเอาตรงนี้ครับเส้นตรง Q0 Q1 ที่เราได้มาตรงนี้นะมาได้เป็นเส้นตรง R0 R1 ตรงนี้ต่อเนี่ยนะฮะ Q0 Q1 เนี่ยนะครับแล้วเราก็หาว่าเวลาจาก Q0 Q1 เนี่ยถ้าเป็นเวลา10วิเนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนก็ค้นพบว่ามันอยู่ที่ R0 นะครับ10วิจาก Q1 มา Q2 เนี่ยมันจะอยู่ที่เวลาไหนนะครับก็ค้นพบว่าอยู่ที่จุด R1 นะครับแล้วเราก็มาหาอีกทีว่า10วิจาก R0 มา R1 จะอยู่ตรงไหนก็จะได้ออกมาเป็นตามนี้สังเกตเลยว่าเส้นมันเป็นไงฮะมันเริ่มออกมาเป็นเส้นโค้งนะครับเริ่มมาเป็นเส้นโค้งให้นะครับเราก็จะได้จุดขึ้นมาเลยว่าถ้าสมมุติจุดตรงนี้เคลื่อนที่มาอย่างจุดสุดปลายตรงนี้นะครับที่เป็นเส้นโค้งเนี่ยด้วยเวลา10วิไอตัวเนี้ยมันจะอยู่ที่ตรงไหนนะครับเราก็จะได้ค่า v ออกมาว่ามันจะอยู่ที่บริเวณนี้นั่นเองนะครับออกมาก็เป็นตามรูปนี้ครับถ้าเราดูตามสไลด์นี้เราจะค้นพบเลยว่ามันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากเราสามารถสร้างเส้นเคิร์ฟขึ้นมาโดยใช้เพียงแค่เส้นตรงได้แล้วมันก็ไม่มีสมการอะไรเลยนอกจากเห็นนะครับว่าเป็นอะไรออบยูนิตี้สร้างเส้นโค้งได้เลยครับไม่ต้องมานั่งยกกำลังสามยกกำลังอะไรมากมายแล้วนะเราทำอย่างนี้ได้เลยได้สร้างเส้นตรงมาได้คิวพวกนี้ได้คิวพวกนี้ออกมาแล้วก็เอาผลลัพธ์นี้ยัดเข้าไปอีกยัดเข้าไปอีกทำแค่นี้ครับหกครั้งได้เส้นโค้งออกมาเลยนะครับแต่นั่นครับมันยังไม่พอใจเพราะเราไม่ใช่ยูนิตี้เราเป็นอยากจะรู้เบื้องหลังแมทเมติกมันด้วยนะครับเขาก็เลยมาเป็นอย่างนี้ฮะลองตีดูว่าไอ้ลีเนียร์อินทิเกรชันพวกนี้ลองถอดออกมาเป็นสมการสมการของมันก็คือเป็นตัวนี้ AT A + TB นะครับ AT + B ที่เราเห็นข้างบนเมื่อกี้นี้นะครับเขาก็ลองที่จะเอาไอ้พวกนี้มาแตกออกเป็นพจน์ให้มันมาอยู่เป็นสมการยาววันเดียวกันนะครับก็แตกมาเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยก็แทนที่เข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆออกมาก็เป็นอย่างนี้ฮะ V จะเท่ากับตัวนี้เลยยาวอย่างนี้นะครับซึ่งรูปแบบฟอร์มที่เขาแตกออกมาเนี่ยจัดให้อยู่ลักษณะเป็นตัวพอยต์ตัวนี้ก็คือจุดนะครับจุดไอ P0 P1 ตรงนั้นเนี่ยถ้าจัดให้อยู่ในรูปนี้จะเป็นรูปแบบของเบิร์นสไตน์โพลีนอมอลฟอร์มนะครับ
สูตรของเบอร์ซายก็เป็นตามนี้ฮะเราก็ย้ายพดย้ายมาเนี่ยก็จะเหลือ T ตัวนี้ T ที่ได้มาก็โยนเข้าไปนะครับโยนเข้าไปตามนี้ก็จะได้จุด B ออกมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากจะใช้สมการ linear operation ของ unity เนี่ยไม่อยากจะเขียน unity.lerv.lerv อะไรเยอะๆครับก็เขียนอย่างนี้มาก็ได้แล้วก็โยน T 10 B เข้าไปก็จะได้ผลออกมาว่าB สุดท้ายจุดสุดท้ายที่มันอยู่บนเส้นโค้งจะอยู่ตรงไหนถ้าผ่านไป10วินะครับจะได้เป็นนี้นี่คือเบอร์สายเคิร์ฟนะครับแต่เราก็ยังไม่พอใจครับจัดในรูปแบบนี้เนี่ยมันยังไม่สวยสักเท่าไหร่นะฮะก็อยากให้จัดให้มันอยู่ในรูปที่ดูออกมาแล้วเอาไปแต่งเป็นเคิร์ฟง่ายๆหน่อยนะครับเขาก็พยายามจะแบ่งเป็นพจน์ออกมานะครับเขาก็แบ่งเป็นพจน์นี้ฮะแทนที่จากไอ้ RT กําลัง3อะไรพวกนี้นะครับเนี่ย T กําลัง3 + 3T กําลัง2พวกเนี้ยเขาก็ย่อมันให้เหลือเป็นแค่ B ตัวเดียวนะครับตัวแทนในคำว่า b ตัวเดียวเนี่ยนะครับซึ่ง b ตัวเดียวเนี่ยเขาก็เห็นธรรมชาติมันขึ้นมาเลยว่าไอ้พจน์ b อยู่ตรงเนี้ยธรรมชาติมันคือเส้นนี้นะครับธรรมชาติมันคือเส้นนี้นะครับเนี่ยนะมันก็จะมีธรรมชาติของมันอยู่นะครับเขาก็จะไล่ดูธรรมชาติของมันเพราะฉะนั้นพอเราดูธรรมชาติของมันปั๊บค้นพบมากอย่างตรงนี้ฮะไอ้เส้นเคิร์ฟที่เราเห็นตัวนี้เนี่ยนี่คือธรรมนี่คือสิ่งที่น่าสนใจมากเลยนะเราเห็นเส้นเคิร์ฟตัวนี้นะเส้นเคิร์ฟตัวนี้เกิดจากการผสมของเส้นเคิร์ฟ4ตัวนี้ครับเอาเส้นเคิร์ฟ4ตัวนี้มาบวกกันได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างนี้ฮะประมาณนี้นี่คือธรรมชาติที่น่าตกใจมากเส้นเคิร์ฟต่างๆที่เราเห็นต่างๆไม่ว่าเป็นคลื่นหัวใจอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีที่มาจากตัวพื้นฐานไม่กี่ตัวแล้วบวกกันเข้าไปนั่นหมายความว่าถ้าเราลดรูปมันเหลือจนตัวพื้นฐานได้เนี่ยเราจะสามารถคาดการณ์อะไรบางอย่างออกมาได้ว่าเฮ้ยถ้ามันมีตัวพื้นฐานลักษณะนี้เนี่ยในอนาคตเนี่ยมันจะออกมาเป็นเส้นลักษณะไหนได้นะครับยังไม่พอครับเรายังไม่โยงเข้ากับเรื่องเมทริกเลยใช่ไหมครั้งที่แล้วเราเห็นว่าเมทริกมันสุดยอดแฮปปี้มากนะเขาก็เลยมีการจัดรูปใหม่เพิ่มเติมขึ้นมาครับก่อนจะจัดรูปใหม่เพิ่มเติมขึ้นมาให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับถ้าสมมุติไอ้ BCA curve เนี่ยมีจุดควบคุม4ตัวมันก็จะเป็นสมการเบสออกมาทั้งหมด4พจน์แต่ถ้ามีจุดควบคุม2ตัวก็เป็นควอดราติกก็จะมีตามนี้นะฮะซึ่งถ้าตีลดรูปออกมาปั๊บนะครับออกมาเป็นแบบอนุกรมเนี่ยก็จะได้ผลออกมาเขียนเป็นสั้นๆแค่นี้ฮะสั้นๆแค่เนี้ยจะมีกี่พจน์ก็ได้จะ4พจน์20พจน์มีจุดควบคุม20จุดก็คือโยนเข้าสมการนี้เลยแล้วมันจะแตกเป็นสมการยาวๆให้เห็นความอัจฉริยะของนักคณิตศาสตร์มั้ยมันซิปได้อ่ะจากไอ้ข้อมูลบ้าบอคอแตกเลยไม่รู้ยาวๆเยอะๆเมื่อกี้นะพี่แกซิปออกมาจนเหลือเพียงแค่เนี้ยฮะแล้วหน้าที่โปรแกรมเมอร์ต้องทำไงครับเปลี่ยนจากตรงเนี้ยเป็นโค้ด for loop โอ้ถ้าเราไม่คิดมาเนี่ยเราก็จะทำแอนิเมชันยากนะสมูทนะครับยกเติมสุดยอดนะฮะสุดยอดโอเคยังไม่จบครับพอเราเห็นตรงนี้ขึ้นมาปั๊บเนี่ยมีคนบอกว่าจัดอยู่ในรูปแบบฟอร์มนี้เนี่ยเวลาจะเขียนสั่งงานคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเขียนยากมีคนพยายามจะจัดให้มันอยู่ในรูปแบบที่เขียนง่ายแบบนั้นนะครับโดยการที่เปลี่ยนครับจากแต่ก่อนที่เราจะเขียนให้มันอ้างอิงที่จุด P ใช่ไหมครับให้ยกแยก P ออกมาข้างนอกใช่ไหมอ้างอิงที่จุด T เพราะเขาบอกว่าคอมพิวเตอร์เวลาคำนวณอะไรก็แล้วแต่แล้วใช้คอมพิวเตอร์แอนิเมชันเนี่ยตัวที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆก็คือค่า T เปลี่ยนแปลงค่า time นะครับเขาก็เลยเปลี่ยนพจน์ใหม่ยก P เข้าไปข้างในแล้วดึง T ออกมาข้างนอกนะครับพอดึง T ออกมาข้างนอกปั๊บก็เลยจัดพจน์ออกมาได้รูปแบบลักษณะนี้นะครับ T ก็ไปยกกำลัง3ขึ้นมาแทนนะครับไปอยู่ลักษณะนี้นะครับแล้วก็ค้นพบว่าถ้าเราเอาไอ้พจน์ที่เราจัดขึ้นมาตรงนี้จัดมันอยู่ในรูปเมทริกจะได้ออกมาหน้าตาอย่างนี้ครับหน้าตานี้เลย A B C D เนี่ยครับก็คือตัวนี้แต่นี่ P point ที่เราคูณเข้าไปถ้าเราคูณเมทริกด้วยเวกเตอร์มันก็จะได้ออกมาในรูปแบบนี้เลยนะครับสิ่งที่มหัศจรรย์ก็คือตรงนี้ครับนี่ตรงนี้เราจะเรียกว่า basis form เป็นฟอร์มพื้นฐานของตัวเคิร์ฟนั่นหมายความว่าในอนาคตเราแอบไปเปลี่ยนตัวเลขอะไรพวกนี้หน่อยเราจะได้เคิร์ฟที่หน้าตาแตกต่างกันออกไปทันทีนะครับแล้วสังเกตว่าทำไมเรียกว่าเบสิสฟอร์มพวกนี้สามารถหาอะไรอีกไหมหาไม่ได้แล้วนะครับตัวนี้เรียกว่าเป็นตัวนอร์มอลไลท์แบบสุดๆไปแล้วนะครับแล้วนี่คือเบสิสฟอร์มของมันนะฮะในอนาคตถ้าเราเจอรูปแบบของเคิร์ฟแบบต่างๆนะครับเราก็แค่ไปเปลี่ยนแค่ตัวเลขไหนครับเปลี่ยนแค่ตัวเลขนี้มันคูณเข้าหมดเลยนะฮะเราเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนได้หมดเลยแล้ว T ตัวนี้ก็คงตรงนี้ไว้เหมือนเดิมถ้าสมมุติว่าเส้นเคิร์ฟเป็นจุดควบคุม4จุดนะเราใส่ไปแค่นี้แล้วก็เปลี่ยนไปเลยนั่งเขียนโปรแกรมแล้วก็เปลี่ยนแค่ตัวนี้แล้วก็คูณเมทริกไปนะครับใช้คำสั่ง SSE ของ Intel ก็ได้นะครับก็จะคูณมันได้เร็วกว่านะฮะโอเคอันนี้เขาก็กระจายมาให้ดูว่า P พวกนี้เนี่ยเอาเข้าจริงๆมันคือเป็น point พวกนี้ก็เป็นอะไรฮะ
ข้างในมันพอยต์มันก็เป็นเวกเตอร์เนาะนะครับพอยต์มันก็เป็นเวกเตอร์เข้าไปนะฮะโอเคแต่นั่นคือเมทริกนะครับแต่มันไม่จบเท่านั้นนะสินะโดยปกติแล้วไอ้เส้นเคิร์ฟพวกนี้เนี่ยครับเราก็มักอยากจะหาใช่ไหมฮะว่าอ่ะดูรูปนี้ก่อนให้เห็นภาพแล้วกันก่อนที่พี่พูดถึงเคิร์ฟตัวอื่นนะครับดูประโยชน์กันก่อนเห็นรูปนี้ไหมครับรูปนี้เอาไว้ทำอะไรเนี่ยลองเงยหน้ากันมาดูหน่อยฮะสอนสดถามสดทำสะดวกกว่านะไปนั่งฟังเองติดปัญหาอะไรขึ้นมาก็ไม่มีพี่ถามนะครับแล้วบอกไว้ก่อนว่าข้อสอบแมทซีจียากที่สุดใน3วิชาที่ออกไปนะมันไม่มีคำนวณอ๋ออันนี้แหละฮะมันช่วยคำนวณเหมือนเราอยู่ตอนแรกเราอยู่สุดเอใช่ป่ะเราทำมันเป็นขีดแบบนี้แล้วเราก็เลื่อนไปที่จุดต่อไปแล้วก็ต้องทำมันให้มันเป็นแบบนั้นระหว่างทางจบมันก็จะเคลื่อนที่ใช่ครับมันจะช่วยทำให้เราควบคุมการเคลื่อนที่ของวัตถุที่เราอยากจะควบคุมเนี่ยโดยการปรับเคอร์ฟพวกนี้ใช่ไหมฮะแล้ววิธีการปรับเคอร์ฟของพวกเราเลยแต่ก่อนถ้าเราไปใช้ในตัว Photoshop ก็ได้หรือแม้ Adobe Flash หรือ Edge เนี่ยมันสามารถได้ปรับทีละส่วนตรงนี้ได้แค่ดึงในพวกนี้แล้วคำถามหน่อยไอ้เส้นตรงพวกนี้ได้มายังไงเพื่อให้เราสามารถปรับทิศทางเคอร์ฟได้ง่ายๆเส้นตรงที่มันอยู่ตรงนูนของเคอร์ฟพวกนี้มันได้มายังไงเรามีเส้นเคอร์ฟโอเคเรามีเส้นเคอร์ฟแต่อยากได้เส้นตรงณจุดเนี้ยเส้นตรงในจุดนี้เขาเรียกว่าอะไรครับความชันเริ่มนึกออกอย่างว่าโลกนี้เราหาความชันไปทำไมและนี่ตัวอย่างประโยชน์ของการหาความชันไปทำไมครับถ้าเราสามารถที่จะโอเคเดี๋ยวผมก็ขอควบคุมซึ่งส่วนโค้งตรงนี้หน่อยนะโดยการที่สร้างเส้นตรงหาความชันขึ้นมาความชันก็จะตัดตรงนี้พอดีแล้วพี่ก็ปรับลูกศรขึ้นลงก็สามารถควบคุมเส้นเคิร์ฟได้ควบคุมการเคลื่อนที่ได้โดยง่ายโดยที่ถ้าไม่มีพวกนี้ลองจินตนาการถ้าไม่มีเส้นเคิร์ฟพวกนี้ให้ปรับแล้วเรามีลูกกลมๆอยู่ลบก็ได้ลดเคลื่อนที่จากตรงนี้ไปตรงจุดนี้แล้วเราต้องมานั่งคอยเซตคีย์เฟรมตรงนี้ค่อยๆออกมาค่อยๆออกมาตรงนี้ค่อยๆค่อยๆปึ๊บมันจะยากขนาดไหนแต่พอมีตัวนี้ปั๊บเราทำเคิร์ฟแค่ไหนครับเซตแค่ฟรีเฟรมแรกนี้กับเซตเฟรมสุดท้ายแล้วก็ทำเคิร์ฟอย่างนี้มันก็เป็นไงฮะออกช้าเร็วเข้าช้า is in is out อัตโนมัติชีวิตเราแฮปปี้ขึ้นกว่าเดิมมากนะครับเห็นประโยชน์มานะเพราะฉะนั้นเรียนรู้เคิร์ฟจะไม่พอนะครับรู้เคิร์ฟเสร็จปั๊บเราต้องแก้ไขเคิร์ฟได้โดยง่ายการแก้ไขเคิร์ฟก็จะต้องสร้างความชันขึ้นมาวิธีการหาความชันก็คือดิฟมันดิฟสมการมันเลยนี่คือสมการพวกมันเป็นตามนี้ของบีเซียก็ดิฟมันเข้าไปนะครับเราก็จะได้ความชันภาษาอังกฤษเรียกว่าแทนเจนต์นะนะครับแทนเจนต์ขึ้นมานะครับก็จะได้ตัวนี้ออกมาก็สามารถปรับได้ปัญหานิดนึงครับเวลาที่มานั่งปรับของตัว BC พวกนี้เนี่ยสิ่งที่เราสามารถปรับของ BC ได้เราปรับได้แค่เรื่องจุดนี้พอยต์ต่างๆจุด P0 ถึง P4 เราดึงขึ้นดึงลงได้แค่นั้นปัญหาของ BC ก็คือพอดึงขึ้นดึงลงอะไรออกไปแล้วเนี่ยมันกระทบทั้งเคิร์ฟเลยนะครับมันกระทบทั้งเคิร์ฟเลยนะครับแต่เวลาที่เราจะปรับเคิร์ฟแอนิเมชันเนี่ยเราต้องการที่จะดึงขึ้นดึงลงแล้วโดนไปทั้งเคิร์ฟนะไม่จริงป่ะแล้วสังเกตปัญหาอย่างนึงของตัว BC ครับดูตรงนี้นะดูรูปนี้นะครับเวลาพี่เน้นย้ำไอ้พวกนี้ไปเนี่ยเวลาเรียนเราต้องรู้ก่อนว่าทำไอ้พวกนี้ไปแล้วเนี่ยมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะครับและตรงนี้เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เราอยากจะเรียนรู้ต่อไปนี่คือปัญหาของ BC ครับเห็นภาพอะไรไหมครับว่าจุดควบคุมมันอยู่นอกเส้นโค้งไหมอยู่นอกเส้นโค้งนะพี่อยากจะให้ตรงนี้มันโค้งมากขึ้นพี่ก็เลื่อน P1 ขึ้นไปแล้วก็ต้องคอยมานั่งดูว่ามันโค้งขึ้นเท่าไหร่ไม่ได้ไปบังคับควบคุมไอ้ตัวเส้นเคิร์ฟไปตรงจริงๆนะครับซึ่งในแอนิเมชันเราเวลาจะไปกับไอตัว motion graph อะไรต่างๆที่เกี่ยวกับด้าน motion เนี่ยเราจะไม่ใช้ BC curve ในการ edit มันเราจะใช้ตัวนี้ครับมันมีชื่อว่า Hermite curve สังเกต Hermite curve เนี่ยวิธี curve ตัวนี้จะเกิดขึ้นมาไม่ใช่เกิดขึ้นมาจาก4จุด4จุดจะเกิดขึ้นมาจาก2จุดกับ2เวกเตอร์2จุดกับ2เวกเตอร์นะครับก็คือมีตัวนี้อยู่นะครับแล้วก็บังคับเวกเตอร์ตัวนี้มันก็จะเปลี่ยนแปลงเส้นโค้งให้นะครับสามารถเปลี่ยนแปลงทิศทางของเส้นโค้งได้เลยโดยเปลี่ยนแปลงทิศทางของเวกเตอร์ที่มันเกิดขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรามาดูเบสิสฟอร์มของตัวเฮอร์ไมท์เคิร์ฟกันนิดนึงนะครับว่าหน้าตาเป็นไงนี่คือเบสิสฟอร์มของตัวเฮอร์ไมท์เคิร์ฟครับเบสิสก็เป็นหน้าตาอย่างนี้แต่ว่าจุดที่ต่างกับตัว BC จริงๆคือตัวนี้ครับ BC ตรงนี้จะเป็นทั้งหมดจุด4จุดเลยใช่มั้ยฮะแต่เป็นเฮอร์ไมท์มีอะไรขึ้นมาเวกเตอร์จุด2จุดกับเวกเตอร์นะครับเวกเตอร์อยู่ข้างในเพื่อให้เราสามารถปรับทิศทางเวกเตอร์ได้แล้วส่งผลต่อการปรับเคิร์ฟทันทีนะครับและนั่นแหละครับที่เราแอบใช้กันมาใน Photoshop Maya Adobe Edge Flash
ที่เราแอบใช้นั่นคือ Hermite Curveนะครับแต่ Hermite Curve เป็น Hermite Curve ที่อัจฉริยะกว่านั้นสังเกตว่าถ้าเป็น Hermite Curve เนี่ยเวกเตอร์มันจะมีแค่กี่ด้านครับด้านเดียวจริงไหมแต่ที่เราใช้เนี่ยมัน2ด้านนะจะปรับขึ้นปรับลงแต่ละด้านมันปรับได้หมดเลยนะครับก็จะเป็น Hermite Curve 2ด้านไปนะฮะก็เขาจะเรียกว่า Tangent In กับ Tangent Out ที่เราสามารถจะปรับได้เลยในบริเวณนี้นะครับก็เพราะฉะนั้นใครกล่าวว่าจะมาสายแอนิเมชันเล็กน้อยปรับให้มันสมูทดูเท่ดูอะไรนี่คือเบื้องหลังของมันกว่าจะได้ออกมาทำให้อนิเมเตอร์ทั้งหลายทำงานง่ายๆนะฮะโอเคครับเรื่องเคิร์ฟจะมีอยู่เท่านี้ฮะสิ่งที่เราต้องเริ่มคิดนะลองทวนซิว่าเคิร์ฟมันมีประโยชน์อะไรต่อชีวิตบ้างอันดับแรกจากการเรื่องโมชันทำให้โมชันมันเป็นธรรมชาติให้ได้ทุกอย่างในโลกนี้เป็นเคิร์ฟครับทุกอย่างที่เป็นมีสิ่งมีชีวิตจะเคลื่อนที่เป็นเคิร์ฟหมดยกเว้นคอไก่ไก่พวกนกมันนะแล้วก็พวกหุ่นยนต์นะครับพวกนี้คือเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงแต่มนุษย์อย่างพวกเราใบไม้อะไรต่างๆเนี่ยเป็นเคิร์ฟหมดเลยนั่นหมายความว่าถ้ากลับมาสายแอนิเมชันหรือทำเกมที่เรียนแบบทุกอย่างที่เป็นธรรมชาติเราก็ต้องใช้มันหนีไม่พ้นเนาะก็เลยต้องเรียนไงนะครับอ่ะโมชั่นใช้ส่วนหนึ่งอ้าวใช้ส่วนไหนอีกอยากจะปั้นแจ็คปั้นอะไรดีปั้นอันนี้อ่ะโอ้ยอันนี้ปั้นง่ายหน่อยก็ส่งกระบอกมาสองอันต่อนะอยากปั้นอันนี้เอาวงกลมมาก็ยังพอได้อยู่นะเดี๋ยวอาสเบียตัดปั้นปั้นขวดน้ำก็ได้ไหมส่งกระบอกกับสตีนะตรงนี้นิดหนึ่งไอ้ตรงบริเวณเนี้ยคิดว่าจะปั้นยังไงดีเราจะเอารูปทรง primitive มาแล้วก็มานั่งปรับอะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีเห็นมีเส้นตรงอะไรพวกนี้อยู่ใช่ไหมครับมันก็จะไม่ได้สมบูรณ์ขนาดนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราเคยใช้มายาเนี่ยพี่แอร์สอนหมดแล้วก็มันมีเรื่องเนิร์ฟอยู่เนิร์ฟโมเดลพวกนั้นเวลาปั้นขึ้นมาเราก็สร้างเส้นเคิร์ฟก่อนใช่ไหมแล้วมันก็รีพีทรึบออกมาให้นั่นก็เป็นประโยคส่วนหนึ่งนะครับประโยคส่วนหนึ่งนะครับทั้งปั้นโมเดลให้จัดการในส่วนจัดการเรื่องโมชั่นได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะฮะทุกอย่างไกด์ไลน์อะไรก็แล้วแต่ที่เราแอบใช้กันในตัวมายาแอบใช้กันใน Photoshop หรือ PowerPoint ที่มันเป็นไกด์ไลน์เส้นต่างๆให้ที่อยู่ในอีดิเตอร์ทั้งหลายนั่นก็ต้องมีใช้เรื่องเคิร์ฟหมดเลยนะครับนะนั่นก็คือเป็นประโยชน์ของมันนะฮะโอเคเรามาดูตัวอย่างกันนิดนึงนะครับก่อนที่จบเรื่องเคิร์ฟนี้ไปนะฮะเคิร์ฟที่เราจะเจอจะมีทั้ง B B เซียแล้วก็ B spine นะครับตัว B spine จะอยู่ในสไลด์นี้เป็นภาษาไทยสามารถไปดูเองได้นะครับแต่ย้ำความแตกต่างให้เห็นกันชัดๆด้วยคือมันต่างกันแค่นิดนึงถ้า B spine สามารถจะคอนโทรลแบบโลคอลได้คอนโทรลโลคอลก็คือคอนโทรลเลื่อนจุดนี้ไปปั๊บเคิร์ฟมันเปลี่ยนแค่บางส่วนมันไม่กระทบทั้งหมดนะครับใช่แต่ถ้าบีเซียกระทบกอบอลโดนกอบอลหมดเลยนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะเห็นว่าเคิร์ฟคืออะไรพี่แนะนำให้กดลิงก์ SWF นี้นะฮะแล้วก็สามารถเข้าไปทดลองเล่นเคิร์ฟแบบต่างๆได้นะครับจุดคอนโทรลพอยต์นะครับเดี๋ยวขอเลือกเป็นตัวนี้แล้วกันนะเป็นบีเซียนะครับบีเซียแล้วก็เลือกเป็นตัวคิวบิกแบบ A คิวบิกแบบ B คิวบิกแบบ C สังเกตว่าถ้าคอนโทรลพอยต์พวกนี้แตกต่างกันไปนะครับจุดเคิร์ฟต่างๆก็แตกต่างกันไปด้วยโดยอัตโนมัติแล้วเคิร์ฟพวกนี้4จุดนะครับไม่พอใจอยากเพิ่มจำนวนจุดก็ได้นะครับการเพิ่มจำนวนจุดพวกนี้ไม่มีอะไรมากครับมันก็เอาต่อกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับสมการมันก็จะออกมาคล้ายรูปแบบเดิมนะฮะต่อกันไปต่อกันไปนะฮะแต่ถ้าเพิ่มไอ้ตามนี้รู้สึกว่ามันจะไม่เนี่ยไอ้จำได้ไหมที่ในนี้ปึ๊บย้อนกลับไปปั๊บปั๊บปั๊บเนี่ยนะครับนี่รูปนี้นี่นะฮะเขาก็ทำให้ดูว่าก็สามารถลดรูปลงซิปไฟล์มาได้แล้วเพิ่มเล่นๆไปได้เรื่อยๆนะครับก็จะได้เห็นกันสนุกสนานอ่ะลองปรับดูนะครับแล้วก็ลองดู B spine เปรียบเทียบดูนะครับ B spine cubic แล้วก็ลองปรับดู20จุดเหมือนกันมาดูซิว่ามีความแตกต่างอะไรกันไหมความแตกต่างมันตัวเบสิกนะครับตัวพอยต์พวกนี้ก็จะมีความแตกต่างเล็กน้อยนะครับนะครับอ่ะก็ลองเล่นดูได้นะครับเพื่อหาความแตกต่างกันได้นะฮะแต่หลักๆแล้วแค่ดูแค่ตรงเนี้ยเราก็จะเห็นภาพแล้วว่ามันมีความแตกต่างกันนะครับของตัวบีสปายเนี่ยนะฮะแตกต่างกันเยอะไหมจริงก็เหมือนไม่เยอะเท่าไหร่เนาะนะครับโอเคครับงั้นในส่วนของเรื่องเคิร์ฟและก็ส่วนแมท CG จะจบลงทั้งหมดเพียงเท่านี้ครับหน้าที่ของเราก็คือจะต้องโยงทั้งหมดนี้เข้ากับ
งานโครงงานเราให้ได้ด้วยถึงจะทำข้อสอบได้นะครับแน่นอนว่าโครงงานเราบางอย่างเนี่ยเราไม่ได้ใช้ความรู้พวกนี้เลยแต่ก็ต้องสามารถเสนอได้ว่าแล้วถ้าอยากจะใช้จะไปใช้ส่วนไหนยังไงเพราะอะไรนะครับขอกด stop ก่อนนะ